5 minute podcast brought to you by CRG Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก CRG โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว CRG we serve the best food for you สวัสดีครับ5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะนะฮะวันนี้บทความจาก entrepreneur.com มาคุยกันชื่อว่า recession proof your career with these 3 skills นะครับเขาบอกว่าช่วงนี้คนก็ค่อนข้างหนักใจเรื่องของงานเนาะว่าแบบถ้าคนมีงานทำอยู่ก็คงกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะบริษัทจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเขาต้องเรียกว่า bounce back ก็ต้องรีบกลับมาในตลาดแรงงานต้องกลับมาทำอะไรให้ได้เพราะว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยแม้ว่าจะยังมีเงินทองใช้อยู่เนี่ยนะครับมันทำให้สกิลเราหายไปเร็วมากแล้วมันจะเป็นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาระยะยาวนะฮะทีนี้วันนี้ที่อยากจะชวนคุยเนี่ยก็คุยเรื่องของทักษะนี่แหละนะครับที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะมันมีเปเปอร์อยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะจาก Carnegie Foundation นะครับซึ่งเขาบอกว่าในเปเปอร์เนี่ยเขาพูดว่าความสำเร็จในเชิงหน้าที่การงานนะฮะในมุมของหน้าที่การงานเนี่ยนะมาจาก technical proficiency and knowledge ก็คือความรู้ด้านเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะประมาณสัก 15% เท่านั้นเองนะฮะที่เหลือเนี่ยอีก 85% เนี่ยมาจากสิ่งที่เรามักจะพูดถึงในคือชื่อที่เรามักเรียกมันว่าก็คือ soft skill นะครับแต่จริงๆแล้วคำว่า soft skill เนี่ยเวลาไปถามหลายคนความหมายจะไม่ตรงกันนะแต่ว่านี่แหละเขาไปดูละ professional achievement เนี่ย 15% มาจากเรื่องที่เป็นเทคนิคเรื่องที่เป็นความรู้แล้วก็อีก 85% เนี่ยมาจากไอ้พวก soft skill ทั้งหลายนะครับมันมีอยู่คำนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะพูดถึงคำว่า soft skill เนี่ยแล้วมันเป็นรวมเป็นคำเดียวที่สำคัญที่สุดอาจจะเรียกมันได้ว่า connectability ความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะฮะแล้ว connectability เนี่ยมันมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยมี connectability ที่ดีได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากนะฮะโดยเชิงของ technical skill แล้วเนี่ยซึ่ง technical skill เนี่ยถ้าเกิดในบางตำแหน่งเนี่ยต้องมี technical skill ถึงระดับหนึ่งถึงจะทำได้อยู่แล้วนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมี technical skill เทียบเท่ากับเพื่อนคุณเนี่ยนะครับในเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างได้ก็คือไอ้นี่แหละฮะเจ้า soft skill หรือว่า connectability skill นี่เองนะครับซึ่งประกอบด้วย3อย่างอันแรกคือ authority นะครับคำว่า authority เนี่ยถ้าแปลความหมายว่าเป็นอำนาจหรือเป็นอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะฟังดูผิดวัตถุประสงค์ไปสักนิดหนึ่งสำหรับบทความนี้จริงๆ authority ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยมีทรัพยากรพอที่จะสามารถตัดสินใจทำเรื่องนี้ก็คือเราเป็นคนที่ hold the authority นะครับอำนาจในแง่มุมของ authority นี้หมายถึงว่าอำนาจที่มันมาจากสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำนะครับซึ่งทุกคนมี authority นะซึ่งทุกคนมี authority หมดแต่วิธีการใช้เนี่ยสำคัญมากนะครับ authority อย่างเช่นอาจจะสมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการเนี่ยคุณก็มี authority ของผู้จัดการอยู่แล้วนะครับแต่จะสังเกตว่าไม่ใช่ทุกคนทำมันได้ดีนะครับauthority เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเยอะมากเลยนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงเวลาเรากำลังจะใช้ authority ของเราเนี่ยนะฮะคุณใช้ด้วยความเรียกว่าตระหนักไหมว่าคุณใช้มันยังไงนะฮะยกตัวอย่างเช่นโทนเสียงนะฮะ presence ก็คือการที่คุณอยู่ตรงนั้นน่ะคำว่าอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าการที่คุณอยู่กับโมเมนต์ณปัจจุบันไม่ใช่ใจลอยไปหรือว่าหงุดหงิดกับเรื่องอื่นอยู่ตอนที่กำลังพูดกับทีมงานนะฮะbody language อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับแม้แต่การแต่งตัวการนั่งยืนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึง authority ทั้งสิ้นตำแหน่งท่านั่งการยืนต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดง authority ที่สำคัญมากซึ่งไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับจะว่าไปเนี่ยถ้ายังจำหนังสือเล่มนึงที่ผมเคยรีวิวได้ 12 Rules of Life เนี่ยนะฮะมันมีมาในสัตว์อื่นด้วยเช่น lobster เป็นต้นนะฮะ authority ของ lobster เนี่ยก็มาจากการยืนอกผายไหล่พึงยืดตัวอกผายไหล่พึงขึ้นมานะฮะถ้าใครยังไม่ฟังลองกลับไปฟังตอนนั้นดูสนุกดีเหมือนกันนะครับคือมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลายเป็นล้านล้านปีแล้วนะฮะแล้วมันก็อยู่ในมนุษย์ด้วยเช่นกันนะครับอันที่สองคือ warmth นะฮะหรือว่าจะเรียกได้ว่าความมีมนุษยธรรมหรือว่าความอบอุ่นหรือว่ารวมกันนะความเป็นหัวใจผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความเข้าอกเข้าใจของเรากับผู้อื่นคำว่าเข้าอกเข้าใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่อง
ที่ต้องโอ้คนอื่นดีใจไปเสมอนะครับผมยกตัวอย่างความเข้าอกเข้าใจในการไล่คนออกก็ได้นะฮะอันนี้ก็มีนะฮะความเข้าอกเข้าใจในการไล่คนออกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยแล้วคุณต้องการจะมีความจำเป็นจะต้องไล่คนออกเนี่ยนะฮะคุณจะทำมันอย่างเข้าอกเข้าใจเคสที่คนพูดถึงเยอะมากคือเคสของ Airbnb ตอนที่เขาเลย์ออฟพนักงานไป 1,900 คนแล้วเขาก็จดหมายที่ Brian Chesky CEO ของ Airbnb เขียนเนี่ยคือเนี่ยฮะทำด้วยความเข้าอกเข้าใจจริงๆนะครับมันยังส่งผลไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้มีความเข้าอกเข้าใจคุณตั้งใจฟังคนอื่นจริงๆเนี่ยคุณจะได้รับความไว้วางใจนะครับคุณจะได้ฟีดแบคว่าคุณควรจะปรับปรุงอะไรยังไงดีเขากล้าฟีดแบคคุณว่างั้นเถอะนะฮะพวกนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ตัวคุณเองพัฒนาได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นที่รักของทีมงานด้วยอันสุดท้ายคือ energy นะครับ energy เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึง authority เนี่ยทำให้คนเคารพคุณนะครับความเข้าอกเข้าใจทำให้คนเชื่อคุณเชื่อใจคุณ energy เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้คนอยากจะเดินไปคุณอยากจะติดตามคุณไปว่างั้นเถอะนะครับ energy เป็นคุณสมบัติสำคัญอันหนึ่งมากๆเลยของคนที่จะโดดเด่นขึ้นมาในหน้าที่การงานได้แล้วจริงๆเป็นคุณสมบัติสำคัญมากของผู้นำนะฮะ energy มันต้องมาจากข้างในเขามาจากข้างในก็คือเราต้องรู้สึกว่าเราเชื่อเรื่องนี้จริงๆเราทำด้วยความมี authenticity ก็คือเป็นของจริงเราพูดเนี่ยเราเชื่อจริงเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มันควรจะไปจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเมื่อเราเห็น energy เนี่ยนะฮะใน speech สำคัญของผู้นำ energy สำคัญมากเรื่องเดียวกันคนสองคนพูดเนี่ยพลังต่างกันเยอะเพราะพลังต่างกันเยอะเนี่ยมันจะไม่คือถ้า energy น้อยมันจะไม่ memorable คือมันจะไม่รู้สึกว่ามันถูกใส่เข้าไปในสมองเราแต่ถ้ามันถูกพูดด้วย energy ที่เยอะเนี่ยนะครับมันจะ memorable มากๆนะฮะผมตัวอย่างสปีชของจอห์นเอฟเคนเนดีเรื่องที่จะส่งคนไปดวงจันทร์สปีชของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นะฮะ I have a dream นะฮะหรืออีกหลายๆสปีชที่หรือสปีชของสตีฟจ็อบส์ที่งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสปีชพวกนี้เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนะฮะเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยถ้าคนอื่นพูดอาจจะไม่มีพลังขนาดนี้นะแต่ว่าเพราะว่าเป็นคนเหล่านี้พูดและก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าเขาเป็นคนเด่นคนดังอย่างเดียวแต่ว่า energy หรือพลังที่เขาส่งออกมาเนี่ยมันทำให้เรารับรู้ได้จริงๆว่านี่คือสิ่งที่เขาเชื่อนี่คือสิ่งที่เขาตามหานี่คือมิชชั่นของชีวิตเขาจริงๆนะครับดังนั้น3เรื่องนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่ถ้าเราฝึกสกิลพวกนี้แล้วเราก็มีโอกาสครับที่เราจะสามารถพัฒนาและก็มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานแม้ว่าเราจะอยู่ในยามที่มี crisis แบบนี้ก็ตามขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast